สวัสดีครับผมอรุณศรีภาษาอังกฤษมีศัพท์มาฝากตอนแท็กซี่พาเที่ยวนะครับอันดับแรกก็ Good morning sir นะครับต้องมี sir นิดนึงหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็ Good morning ma'am Where are you going นะครับหรือ Where do you like to go นะอันนี้ก็หมายความว่าคุณจะไปไหนครับนะหรือคุณอยากจะไปที่ไหนครับอะไรทำนองนี้นะครับอาชีพบริการเราก็ต้องพูดให้เพราะนิดหนึ่งนะครับ Do you like to visit a temple or floating market? Do you like to visit a temple or floating market? คุณชอบเที่ยววัดหรือตลาดน้ำครับอันนี้ก็เป็นการถามนำทางไปก่อนนะครับบางทีลูกค้าอาจจะไม่ไปทั้งสองที่ที่เรานำเสนอก็ได้นะครับแต่เราก็พูดไว้นำทางไปก่อน Do you like to visit a temple or floating market? I'll go to Kanchanaburi. How much do you think? นี่เขาบอกมาเลยนะครับว่าจะไปกาญจนบุรีคุณคิดเท่าไหร่ครับ I'll go to กาญจนบุรีผมจะไปกาญจนบุรี How much ก็อาจจะถามสั้นๆว่า How much เราก็รู้แล้วนะครับแต่ผมเติมคำว่า How much do you think เพื่อคนใช้ประโยคนี้ขึ้นมาเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมีความหมายว่าอย่างนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ตอบไปว่าI can service till 5 p.m. 5,000 baht. I can service till 5 p.m. 5,000 baht. หรือ I can take care of you till 5 p.m. I can take care of you till 5 p.m. ก็คือผมบริการคุณจนถึง5โมงเย็นนะครับขอ 5,000 บาทอันนี้ขอบอกว่าเป็นราคาที่สมมุติขึ้นมานะครับขอย้ำนะครับเป็นราคาที่ตั้งสมมุติขึ้นมาเท่านั้นเอง All right we can go now All right we can go now ตกลงงั้นเราไปกันเลยนะครับอันนี้ก็คือเขายอมจ่ายในราคา 5,000 บาทซึ่งถ้าเรามาคิดจริงๆนะครับเงิน 5,000 บาทเอา30หารนะครับหรือ33หารแล้วแต่ว่าดอลลาร์ละกี่บาทนะครับก็จะถูกมากสำหรับคนชาวอเมริกันหรือชาวตะวันตกนะครับ Have you had breakfast yet? Have you had breakfast yetYet คุณทานอาหารเช้าแล้วยังนะครับอันนี้ก็เป็นการถามเพื่อการเอาใจด้วยนะครับแล้วก็เพื่อความมั่นใจว่าเขาทานมาแล้วหรือจะบอกว่า if you are hungry tell me please if you are hungry tell me please หมายความว่าถ้าคุณหิวก็บอกได้เลยนะผมก็จะได้หาร้านอาหารให้อะไรทำนองนี้นะครับเราก็ฝึกไว้ทั้งสองประโยคนะครับประโยคแรกก็ Have you had breakfast yet? นะประโยคที่สองก็ If you are hungry, tell me, please นะครับก็เป็นการแสดงความห่วงใยไปในตัวนะครับเรื่องแบบนี้คนไทยก็ถนัดอยู่แล้วนะครับเรื่องการบริการนี่คนไทยเก่งมากนะครับ Don't worry we are full นะครับไม่ต้องห่วงเราอิ่มแล้วนะครับ Don't worry แปลว่าไม่ worry ก็ห่วงนะครับ Don't worry we are full ก็เราอิ่มแล้วนะครับกินแสดงว่ากินมาแล้วจากโรงแรมอะไรทำนองนี้นะครับก็หมดห่วงไปเรื่องหนึ่ง
นอกจากคำนี้แล้วนะครับก็เราอาจจะได้ยินคำอื่นเช่น I'm alright นะครับ I'm alright ก็แปลว่าฉันเรียบร้อยมาแล้วนะฮะอันนี้ก็แปลได้อย่างนั้นถ้าเราถามเขาเรื่องอาหารนะครับหรือเขาอาจจะพูดว่า That's okay No problem No problem No problem นะครับ Don't worry ก็อาจจะแปลว่าอย่ากังวลก็ได้นะครับWhat time do you think we'll be there? What time do you think we'll be there? นะครับสังเกตคำว่า will นะครับเราจะก็คือ we will นะครับคุณคิดว่าเราจะไปถึงที่นั่นกี่โมงนะไปถึงตอนกี่โมงอันนี้แขกที่นั่งอยู่ในรถนะครับก็คือหมายถึงว่าลูกค้านั่นเองผู้โดยสารนะฮะก็อาจจะถามขึ้นมาว่า What time do you think we'll be there? เราจะไปถึงกี่โมงอันนี้เราก็ดูจากสภาพการจราจรอะไรต่างๆแล้วว่ารถมันติดหรือไม่นะครับถ้าไม่ติดนะครับแท็กซี่มืออาชีพก็กะได้อยู่แล้วนะครับ I still don't know because the traffic quite busy นะครับ I still don't know because the traffic quite busy ผมยังไม่รู้เพราะว่าการจราจรติดขัดมากเนี่ยเห็นไหมฮะคือการจราจรเนี่ยมันเอาแน่เอานอนไม่ได้บางวันมันก็โล่งบางวันมันก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอบเป็นลักษณะแบบนี้ผมยังไม่รู้เพราะว่าการจราจรติดขัดมาก I still don't know because the traffic quite busy นะครับหรือ because the traffic is jam นะครับคือแน่นมากติดขัดมากนะครับ I thinkWe should arrive there before 10. I think we should arrive there before 10. ผมคิดว่าจะถึงที่นั่นก่อน10โมงนะอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์คือเราเผื่อไว้แล้วว่าถึงรถติดมันก็น่าจะไปได้เรื่อยๆน่าจะถึงก่อน10โมงเราก็บอกเข้าไปอย่างนี้นะครับ I thinkWe should arrive there before 10. 10ในที่นี้ก็คือ 10 o'clock นะครับ 10 o'clock 10โมงหรือจะใช้คำว่า I think we should arrive there around 10 o'clock ก็ได้นะครับ I think we should arrive there around 10 o'clock That's fine. We should get to the military cemetery before 11. That's fine. We should get to the military. อันนี้สำเนียงอเมริกัน military นะครับ cemetery before 11นะครับดีเลยเราน่าจะไปถึงที่สุสานทหารก่อน11โมงนะครับ That's fine.We should get to the military. อันนี้สำเนียงอังกฤษนะครับ military. แต่ถ้าเป็นสำเนียงอเมริกันก็จะเป็น military นะครับ cemetery. สำเนียงอเมริกันก็จะเป็น cemetery before 11นะครับจะไปถึงที่นั่น11โมงนะครับเป็นสุสานทหารที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรียกว่าประวัติศาสตร์ที่มีการสู้รบกันในสมัยสงครามนะครับสงครามโลกครั้งที่2ผู้ที่รอดชีวิตกลับไปยังประเทศของตัวเองนะครับก็อยากจะกลับมาระลึกถึงเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรทำนองนี้นะครับ And after that we can go lunch and after that we can go lunch แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปกินมื้อเที่ยง And after
that we can go lunch นะครับ and after ก็คือหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นนะ we can go lunch เราก็ไปกินมื้อเที่ยงอันนี้นะครับบางทีเรียกว่าอะไรแขกหรือนักท่องเที่ยวที่มากับเราเนี่ยบางคนเขาก็จะชวนเราทานข้าวด้วยกันกับเขานะครับก็แล้วแต่บางคนเขาก็อาจจะไม่ชวนซึ่งอันนี้มันก็เราก็เข้าใจกันได้นะครับเป็นเรื่องปกติ and then we shopping at the floating market and then we shopping at the floating market แล้วต่อจากนั้นเราก็ไปช้อปปิ้งไปจับจ่ายซื้อของที่ตลาดน้ำต่อนะครับ and then we shoppingat the floating market floating ก็แปลว่าลอยลอยการลอยนะครับ market ก็คือตลาดน้ำนั่นเองสำหรับในคลิปนี้ก็จะเหมาะผู้ที่ขับรถบริการชาวต่างชาติก็ไปฝึกพูดได้นะครับเวลาพูดก็จะได้คล่องแคล่วครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ